นะฮ์มะนูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยาติอะมาลินามัยยะฮดิฮุลลาฮุฟะลามุดิลละละวะมัยยุดลิลฟะลาฮาดิยะละอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละอิลาฮุลอะฮัดฟะดลุนซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟุวัลอะฮัดوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านครับขอเน้นย้ำตัวผมเองและทุกท่านให้พวกท่านได้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงทั้งในที่ลับและที่แจ้งเพราะแน่นอนเป็นที่รู้กันดีว่าความยำเกรงนั้นเป็นเสบียงที่ดีที่สุดเป็นเกราะป้องกันของผู้ศรัทธาที่ดีที่สุดในวันที่เราจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่เราจะนำเสนอการงานของเราที่เราจะไปนำเสนอณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความยำเกรงเท่านั้นแหละที่มันจะเป็นเกราะควบคุมอามันอิบาดะห์ของเราอากีดะห์ของเราพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายณวันนี้ขอชูโกรต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราต้องขอชูโกรตให้มากๆที่วันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พวกเราได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนยังมีโอกาสได้ปฏิบัติอามันอิบาดะห์อยู่ในเดือนอันประเสริฐนี้เพราะชีวิตของคนบางคนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายบางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้มาพบกับเดือนรอมฎอนในปีนี้บางคนอาจจะอยู่ในเดือนรอมฎอนโดยไม่ครบเทอมบางคนจากไปกลางคันแต่ณวันนี้เดือนที่ดีที่สุดนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พระองค์ก็ยังทรงเมตตาให้เราได้มีชีวิตอยู่ประกอบคุณงามความดีรอมฎอนมันเป็นเหมือนทางด่วนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเป็นทางด่วนที่วันนี้ชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมจะต้องมีตัวช่วยคือเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายต้องขอชูโกรตกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจมีร่างกายที่แข็งแรงที่จะประกอบคุณงามความดีสำหรับผู้ศรัทธาและพี่น้องครับวันนี้ชีวิตของผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาที่ประกาศกาลิมอชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาเชื่อว่าไม่มีสิ่งอื่นใดในชีวิตที่จะดีไปกว่าความเข้าใจความรู้ในเรื่องของอิสลามบนชีวิตของผู้ศรัทธาทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรประเสริฐไปกว่าความการที่เขาเข้าใจในศาสนาอิสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไมยูริดิลลาฮุบิฮิคอยรอนยูฟักกิฮุฟิดดีนวันนี้ถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ใครประสบแก่ความดีความจำเริญอัลเลาะห์ไม่ต้องการให้พี่น้องมีทรัพย์สินที่มากมายบนดุนยานี้อัลเลาะห์ไม่ต้องการให้พวกท่านมีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์บนดุนยานี้อย่างสูงไม่ต้องการให้มีครอบครัวมากเป็นครอบครัวที่มีทรัพย์สินเงินทองมีตำแหน่งมีหน้าที่ทางสังคมเปล่าเลยยูฟักกิฮูฟิดดีนแต่คนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาประสบกับความดีก็คือคนที่อัลเลาะห์จะให้เขาเข้าใจในอิสลามมันไม่มีอะไรประเสริฐไปกว่าความเข้าใจในอิสลามแล้วครับพี่น้องความที่เราเข้าใจในอิสลามมันสามารถทําให้เราปรับเปลี่ยนความเชื่อของเราอากีดะห์ของเราอิบาดะห์ของเราให้ตรงตามแนวทางที่พระผู้เป็นเจ้าสั่งเราความเข้าใจในอิสลามนี่แหละจะทําให้เราปรับเปลี่ยนอิบาดะห์ทั้งหมดที่มันไม่ถูกไม่ต้องไม่อยู่ในกรอบของอันอิสลามให้กลับมาอยู่ในแนวทางของอันอิสลามและมันจะทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงและถาวรพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในกุรอานที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงความสุขที่แท้จริงและถาวรสำหรับผู้ศรัทธากุรอานในซูเราะห์อันฟุซิลัตอายะห์ที่30 31 32อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
อินนัลลซีนกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกามูตะตะนัสซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะتتنسل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرةولكم فيها ما تستهي أنفسكمولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในอายะห์นี้เนี่ยในซูเราะห์อันฟุซิลัตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดให้กับบรรดาผู้ศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องความสุขที่แท้จริงและความสุขที่ถาวรของเขาความสุขที่แท้จริงที่กำลังเกิดขึ้นบนดุนยานี้วันนี้เรามาทบทวนหัวใจของผู้ศรัทธาด้วยกันครับความสุขที่แท้จริงที่กำลังเกิดขึ้นบนดุนยานี้และความสุขถาวรที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในวาระสุดท้ายที่ชีวิตของเราจากดุนยานี้ไปอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์คนที่เขากล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าซุมมัสตะกอมูและเขายืนหยัดในคำกล่าวนั้นตะตะนัสซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะฮ์อัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูมะลาอิกะฮ์จะมาหาพวกเขาจะมาหาเขาแล้วก็บอกกับพวกเขาว่าพวกท่านอย่าได้กลัววะลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูอย่าได้กลัวอย่าได้เศร้าเสียใจสิ่งที่พวกท่านทิ้งไว้บนดุนยานี้อย่าได้กลัวมันเลยวะอะบชิรูบิญญันนะติลลาตีกุนตุมตูอะดูนจงเตรียมรับข่าวดีจากพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสัญญากับพวกท่านไว้นะห์นูเอาลียาอุกุมฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์มาหาพวกท่านและบอกกับพวกท่านว่าฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์เราเป็นผู้ที่อารักขาท่านทั้งชีวิตบนดุนยานี้และฟิลอาคิเราะห์และวันอาคิเราะห์وَلَكُمْ فِيهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ และในสวรรค์นั้นแน่นอนมันเป็นในหัวใจของพวกท่านที่เรียกร้องท่านก็จะได้มันและสิ่งที่หัวใจของท่านปรารถนาในสวรรค์นั้นท่านก็จะได้มันนุซุลัมมินกอฟูริรรอฮีมและแน่นอนการต้อนรับนี้มันเป็นการต้อนรับที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของท่านมันเป็นความต้อนรับที่ประเสริฐที่สุดนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เตรียมไว้ให้กับพวกท่านวะมันอะซะนุกอลัมมินมันดะอาอิลัลลอฮิวะอะมิลัสซอลิฮาตและแน่นอนคำพูดใดก็แล้วแต่มันจะดีเลิศไปกว่าคำพูดของคนที่เรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาปฏิบัติการงานที่ดีวะกอละอินนานีมินัลมุสลิมีนแท้จริงฉันเป็นหนึ่งในผู้ที่นอบน้อมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายความสำเร็จที่ถาวรเราต้องทบทวนกุรอานอายะนี้ครับท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรนักมุฟัสซิรีนแกอธิบายไว้ว่าอินนัลลซีกอรูร็อบบุนัลลอฮ์อัคลาซูอัลอะมะลลิลลาฮิวะอะมิลูบิตตออะติลลาฮ์ตะอาลาอัลมาชาอัลลอฮุละฮุมหมายความว่าบุคคลที่เขากล่าวว่าร็อบบุนัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วซุมมัสตะกอมูและเขายืนหยัดบนแนวทางของอัลลอฮ์บนคำสั่งบนคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขามีความอัคลาซุลิลลาฮ์อัลอะมัล
มีความบริสุทธิ์ใจหมายถึงมีการงานใดๆก็แล้วแต่ที่เราปฏิบัติบนดุนยานี้เรามีความบริสุทธิ์ใจมีความอิคลาสมีความมุอาฟะกอฮ์ตรงตามแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือการยืนหยัดในแนวทางของอิสลามวะอามิลูบิตออะติลลาตะอาลาและในการปฏิบัติการงานนั้นเนี่ยเขาเชื่อฟังเขาปฏิบัติตามแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาถวายการงานนั้นให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นการงานทั้งหมดบนดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นอิบาดะห์ใดๆก็แล้วแต่เราปฏิบัติบนความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจปฏิบัติตรงตามแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วยืนหยัดในการปฏิบัติในความเชื่อนั้นอัลมาชะลออัลลอฮุละฮุมในศีลและปฏิบัติในสิ่งที่เป็นชารีอะห์ต่างๆในบทบัญญัติต่างๆที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาคนเหล่านี้แหละครับใครที่ในชีวิตดุนยาเขาดำรงไว้ซึ่งแบบนี้ดำรงไว้ในสิ่งที่เขาปฏิบัติมีความเชื่อแบบนี้ตามอายะห์กุรอานนี้มีการปฏิบัติตรงตามซุนนะห์ของท่านนบีมุคลิซีนะละฮุดดีนหมายถึงการปฏิบัติของเขาตรงตามแนวทางของอัลอิสลามมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจและมีความมุอาฟะกอฮ์ทั้ง3สิ่งนี้ในวาระสุดท้ายที่มาถึงพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวาระสุดท้ายที่เราจะจากดุนยานี้ไปมาลาอิกะห์จะมาหาเราแล้วก็บอกว่าพวกท่านอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวอย่าได้เศร้าเสียใจเลยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปวันที่ท่านอยู่ในอาลัมบารซักในอยู่ในอาคิเราะห์ตั้งแต่วันที่วิญญาณออกจากร่างตั้งแต่โดนอาซาบกุโบตตั้งแต่ฟื้นคืนชีพยืนรอคอยการสอบสวนจนกระทั่งเดินผ่านสะพานเข้าสู่สวนสวรรค์มาลาอิกะห์บอกว่าพวกท่านอย่าได้กลัวไม่ต้องกลัวอะไรเลยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายถ้าเรายืนหยัดคำว่าซุมมัสตะกอมูมันเกิดขึ้นในหัวใจเรายืนหยัดในแนวทางของอัลอิสลามตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วซุมมัสตะกอมูนะห์นูเอาลียาอุกุมฟิลฮายาติดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์มาลาอิกะห์ถ้าคนปฏิบัติแบบนี้ยืนหยัดแบบนี้ไม่ต้องกลัวครับมาลาอิกะห์จะมาอยู่ข้างเราอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกมาลาอิกะห์จะมาเป็นผู้ที่อารักขาเราบนดุนยานี้แล้วก็อาคิเราะห์และมาลาอิกะห์ก็จะมาบอกกับเราว่าท่านไม่ต้องกลัวสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ข้างหลังทิ้งไว้ทรัพย์สินเงินทองมรดกสิ่งใดครอบครัววงวานตระกูลยศถาบรรดาศักดิ์ท่านไม่ต้องกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์เนี่ยดูแลต่อจากท่านไปนี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามาลาอิกะห์จะมาเตือนมาใส่ความรู้สึกของเราพวกท่านอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวในอาลัมบารซักก็ไม่ต้องกลัวเราจะเป็นผู้อารักขาท่านจาบจนวันที่ท่านวินาทีที่ท่านก้าวเท้าเข้าสู่สวงสวรรค์นี่สำหรับผู้ศรัทธาเพราะนะห์นูเอาลียาอุกุมฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์พี่น้องครับอะไรมันจะประเสริฐไปกว่าจะดีไปกว่ามาลาอิกะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมาเป็นบ่าวผู้ศรัทธาสร้างขึ้นมาจะเป็นผู้ที่มาอารักขาท่านอะไรมันจะเสริฐประเสริฐไปกว่านี้แล้วครับในเดือนรอมฎอนเราปฏิบัติอามัณอิบาดะห์กันอย่างเต็มที่โดยที่มีมาลาอิกะห์มาเป็นคอยอารักขาตั้งแต่บนดุนยานี้แล้วครับในกุรอานอายะห์นี้บอกตั้งแต่บนดุนยานี้แล้วถ้าเรายืนหยัดอยู่บนหลักการอิสลามมาลาอิกะห์จะมาคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของท่านมาคอยดูแลการละหมาดของท่านให้ท่านได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านมีความการละหมาดที่กุชัวมาดูแลการถือศีลอดของท่านให้ท่านได้ถือศีลอดได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนท่านไปคนเดียวเต็มๆมาดูแลการใช้ชีวิตของท่านบนดุนยานี้ริสกีเป็นยังไงมาคอยปกป้องดูแลท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านด้วยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายชีวิตของเรามาลาอิกะห์จะมาดูแลเราจนวาระสุดท้ายที่เราจากดุนยานี้ไปเพราะในอาลัมในโลกของอาคิเราะห์ก็ไม่ต้องกลัวเราจากดุนยานี้ไปในโลกของอาคิเราะห์ก็ไม่ต้องกลัวเตรียมตัวได้รับข่าวดีวะอับชีรูบินยันนาตินละตีกุนตุมตัวอดูนเตรียมรับข่าวดีเลยคนที่ยืนหยัดแบบนี้เนี่ยเขาเตรียมรับข่าวดีของเขาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสัญญาไว้คือสวงสวรรค์
และมาลาอิกะห์ก็จะบอกกับพวกเราต่อไปว่าไม่ต้องเศร้าเสียใจลาตะคอฟูวะลาตะซะนูเรื่องลูกเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเรื่องครอบครัวต่อจากนี้ไปฉันมาลาอิกะห์จะเป็นคนที่จะเป็นผู้ที่คอยดูแลต่อจากท่านผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงพี่น้องครับถ้าเราดำรงชีวิตดำรงไว้ซึ่งการยืนหยัดในหลักการอิสลามบนแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราไม่ต้องกลัวเลยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายใช้ชีวิตบนดุนยานี้ก็ไม่ต้องกลัวไม่มีความหวาดกลัวมีเพราะมีความยักเก็นความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุนยาจากวาระสุดท้ายจากไปก็ไม่ต้องกลัวเพราะเรามีมาลาอิกะห์มาเคียงข้างแต่มันก็น่าแปลกใจนะครับผู้ศรัทธาทั้งหลายมนุษย์บางคนเนี่ยบางคนเนี่ยรวมถึงตัวผมเองด้วยบางคนอาจจะมีอีหม่านสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อความตายมาถึงเขานั่นแหละวันนี้พยายามเต็มที่แต่อีหม่านก็ไม่สมบูรณ์ทันทีอีหม่านจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อแผ่นดินกบหน้าลงไปอยู่ในอาลัมบารซักถึงจะรู้แล้วว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนเรามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้มันคือเรื่องจริงทั้งหมดแต่ก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายที่เขาไม่มีโอกาสที่จะกลับมาแก้ไขอะไรบนดุนยานี้ได้อีกแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายณวันนี้ครับมนุษย์บางคนที่มีอีมานแต่ก็ไม่สนใจวันนี้ร็อบบุนัลลอฮ์มีอยู่แต่ซุมมัสตะกอมูการยืนหยัดบนแนวทางของอิสลามมันอยู่ที่ไหนวันนี้เราจะกล้าปฏิบัติกล้ายืนหยัดบนซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากน้อยแค่ไหนจะปฏิบัติซุนนะจะปฏิบัติตามหลักการของอันอิสลามวันนี้เรากลัวไหมเรามีความสุขไหมหัวใจของเรากล้าที่จะยืนหยัดปกป้องซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าในขณะที่เราอยู่ในสังคมที่มีซุนนะไม่ใช่ซุนนะมีแต่ละกลุ่มแต่ในขณะที่จะเอาอะกีดะห์เอาการปฏิบัติมาชี้วัดอะไรคือซุนนะอะไรไม่ใช่ซุนนะเรากล้ายืนหยัดว่าเราคือชาวซุนนะหรือเปล่านี่คือซุมมัสตะกอมูที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของผู้ศรัทธาบรรดาคอลิฟะห์พี่น้องครับบรรดาคอลิฟะห์อัรรอชิดีนบรรดาซอฮาบะห์เวลาคำสั่งของนบีเนี่ยคำสั่งของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอพยพจากมักกะห์ไปมะดีนะห์ไม่มีผู้ศรัทธาไม่มีซอฮาบะห์คนใดคอลิฟะห์คนไหนที่จะขัดขืนที่จะไม่เต็มใจในการอพยพที่จะปฏิเสธการคำสั่งของท่านนบีพี่น้องฟังให้ดีนี่คือคำสั่งเดียวคำสั่งเดียวบนดุนยาที่นบีสั่งอพยพจากมักกะห์ไปสู่มะดีนะห์ทั้งหมดปฏิบัติตามบางคนเนี่ยอพยพไปด้วยกับเสื้อผ้าชุดเดียวบางคนอพยพไปทิ้งทรัพย์สินทิ้งสิ่งต่างๆไว้ข้างหลังบางคนอพยพไปโดยไม่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรติดตัวไปเลยแต่เขาไปด้วยกับความศรัทธาคำสั่งคำสอนความยักเก็นความเชื่อมั่นที่เขามีในหัวใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับแต่วันนี้ถ้าถามมุสลิมพวกเราถามผมด้วยร็อบบุนัลลอฮ์มีซุมมัสตะกอมูยังอยู่ในใจดีหรือเปล่าการยืนหยัดของพวกท่านยืนหยัดจริงอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานหรือเปล่าเรากล้าที่จะปฏิบัติซุนนะท่ามกลางสิ่งที่มันไม่ใช่ซุนนะหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปที่ไหนเราก็จะเป็นแบบคนที่นั่นอยู่กับกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มนั้นอยู่กับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนี้ซุนนะของนบีไปรวมกับบิดอะห์เละเทะไปหมดเลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้คุตบะห์ในวันนี้อยากให้พวกเราได้สำรวจทบทวนหัวใจของตัวเองทบทวนหัวใจของตัวเองว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่บนดุนยาใบนี้เราปฏิบัติตามแนวทางยืนหยัดบนหลักการอิสลามยืนหยัดอยู่บนซุนนะห์ของท่านนบีเรามีความสุขไหมถามตัวเองถามตัวเองครับทำไมวันนี้ชีวิตของผู้ศรัทธาวันนี้เรายังเป็นห่วงในเรื่องริสกีเรายังหวาดกลัวเรากลัวในเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องลูกกลัวว่าลูกจะเป็นแบบไหนกลัวว่าทรัพย์สินที่หามามันจะพังไปหรือเปล่ากลัวว่าตระกูลของเราจะเป็นยังไงยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งทุกสิ่งทุกอย่างบนดุนยาเรากลัวไปหมดกลัวในชีวิตเราเนี่ยทำไมมันถึงมีแต่ความล้มเหลวพี่น้องครับบนดุนยานี้ทำไมชีวิตของเราไม่ประสบความสำเร็จมันมีแต่ความล้มเหลวจะละหมาดสักเวลาหนึ่งเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ามันยากเหลือเกินมันทำไม่ได้จะถือศีลอดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักวันนึงเนี่ยมันก็ยากเหลือเกินมันทำไม่ได้จะจ่ายซะกาตจะจ่ายจะบริจาคไปในแนวทางของอัลเลาะห์ฟีซะบิลิลลาห์ก็คิดแล้วคิดอีกหวงแล้วหวงอีกว่าเอ้ยมันจะทรัพย์มันจะหายไปคิดแล้วคิดอีกนี่คือเราอยู่ในภาวะของความกลัวไงกลัวเพราะว่าไม่มีคำว่านะนูเอาลียากุมฟินฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์มาลาอิกะห์ไม่ได้มาอยู่กับเราแล้วเราจะปฏิบัติสิ่งที่เป็นหลักการอิสลามแต่เรากลัวทรัพย์สินจะหดหายละหมาดก็ทำไม่ได้ถือศีลอดก็ยากเหลือเกินจะทำปฏิบัติอามัณอิบาดะห์อะไรเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันยากเหลือเกินเพราะมาลาอิกะห์ไม่ได้มาอยู่ข้างเราไงซุมมัสตะกอมูเราไม่ยืนหยัดมันอย่างแท้จริงมันไม่เกิดขึ้นกับเรามันไม่มีอีหม่าน 100%ที่จะทำให้เราดำรงชีวิตอยู่บนดุนยานี้และนำพาเราไปสู่วันอาคิเราะห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านซุพยานบินอับดุลลอฮ์อันซะกอฟีมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามุฮัมมัดท่านนบีบอกกับฉันสิบอกกับฉันสักเรื่องนึงในอิสลามเนี่ยแล้วสิ่งที่ฉันถามท่านฉันไม่ต้องไปถามใครอีกต่อไปแล้วมุฮัมมัดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกุลอามันตุบิลลาฮิซุมมัสตะกิมทำไปสิอบิสุบยานคืออามันตุบิลละปฏิบัติอามันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ยืนหยัดในคำนั้นยืนหยัดในการกระทำแบบนั้นนั่นแหละไม่ต้องไปถามใครในอิสลามแล้วว่าคืออะไรพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่างที่บอกวันนี้อยากให้พวกเราทบทวนหัวใจของเราการใช้ชีวิตบนดุนยาของเราท่านนบีเคยยกตัวอย่างให้พวกเราฟังการใช้ชีวิตบนดุนยาของพวกเราเนี่ยคนที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงคือเขาปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกท่านจงปฏิบัติชีวิตบนดุนยานี้เฉกเช่นเดียวกับนกนกเนี่ยเวลามันจะถ้ามันพูดภาษาเดียวก็ได้มันก็จะบอกว่ากอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกอมูสัตว์ทุกชนิดมันเชื่อมันศรัทธาในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานกเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้มันบินออกไปจากรังของมันบินออกไปเพื่อที่จะไปค้นขวายหาริสกีของมันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ต้องการให้ริสกีมาตกในรังของมันเช่นเดียวกับเราก็มีหน้าที่อะไรเราก็ต้องปฏิบัติมันออกไปไม่ใช่ว่ารอริสกีมาตกอยู่ที่หน้าบ้านนกก็เช่นเดียวกันมันบินออกไปแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สัญญากับมันว่าเจ้าจะบินกลับมาพร้อมกับท้องที่เต็มไปด้วยอาหารเช่นเดียวกันครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายมนุษย์เราเนี่ยถ้าวันนี้เรามีอาชีพค้าขายมีอาชีพขายอาหารขายอะไรก็แล้วแต่หน้าที่ของเราก็คือทำมันไปถ้ามันไม่ขัดกับหลักการอิสลามทำมันไปถ้าวันนี้เรามีอาชีพขับรถรับจ้างเราก็มีหน้าที่ขับรถออกไปหาลูกค้าถ้ามันไม่ขัดกับหลักการอิสลามอาชีพใดก็แล้วแต่หน้าที่ของเราบนดุนยานี้ทำไปเลยครับบนความตออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาริสกีเป็นของอัลลอฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราอย่าได้กลัวเลยครับพี่น้องเราไม่ต้องกลัวริสกีเป็นของอัลลอฮ์ความตายเป็นของอัลลอฮ์ชีวิตบนดุนยานี้ที่เราใช้อยู่นั่นคือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายชีวิตของเราเนี่ยบนดุนยาเนี่ยถ้าเรายืนหยัดแล้วเราไม่ต้องกลัวแต่สิ่งที่เราต้องกลัวคือเราเตรียมอะไรไว้ในวันอาคิเราะห์วาระสุดท้ายที่เราจากดุนยานี้ไปเราเตรียมอะไรไว้นะฮูเอาลียาฮุกุมฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์อายะห์นี้จะเกิดขึ้นกับเราไหมมาลาอิกะห์จะมาเป็นผู้ที่อารักขาเราไหมในอาคิเราะห์ถ้าวันนี้เราไม่ยืนหยัดอย่างแท้จริงรอมฎอนกำลังอยู่กับเราเดือนอันประเสริฐตัวช่วยที่ดีที่สุดกำลังอยู่กับเราถ้าวันนี้เราทำให้มาลาอิกะห์มาอยู่เคียงข้างเราไม่ได้พี่น้องหายนะครับถ้าวันนี้คนที่มาลาอิกะห์ไม่ได้ให้ความดูแลไม่ได้ให้ความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าของจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันดาลให้มาลาอิกะห์มาอยู่เคียงข้างเราถ้าวันนี้มุสลิมคนใดไม่มีมาลาอิกะห์คอยช่วยเหลือชีวิตของเขาจะเดินไปตามสิ่งที่เขาต้องการนุวัลลิฮีมาตะวัลลาจะไปในสิ่งที่เขาต้องการนั่นแหละบนดุนยานี้เขาต้องการแบบไหนเขาก็จะได้ไปแบบนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย
ความยักเก่นความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่เรามีเนี่ยมันพิสูจน์ได้มันเป็นประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้กันมาสมัยก่อนถ้าพระองค์ทรงประสงค์พี่น้องครับคนในยุคฟิรอูนน่ะไล่ฆ่านบีมูซาคนเป็นล้านอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้จมน้ําหายไปในทะเลทั้งหมดไฟที่เผานบีอิบรอฮีมไฟนั้นก็เป็นกุนนายานารุกูนีบัรดันวะซะลามันอะลาอิบรอฮีมไฟก็เป็นสันติแก่อิบรอฮีมเพราะพระองค์ประสงค์ไงถ้าวันนี้อิสลามไม่ยืนหยัดแล้วเนี่ยในสงครามบะดรสงครามที่มุสลิม300กว่าคนกับกุเรชมักกะเป็นพันถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาประสงค์ให้เขารบให้เขาชนะไม่ต้องรบหรอกครับก็ชนะได้ถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาประสงค์ให้อิสลามมีชัยเหนือศัตรูแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาต้องการจะวัดอีหม่านของบรรดาซอฮาบะห์มีหน้าที่จับดาบออกไปรบชัยชนะอยู่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและแน่นอนบรรดาผู้ศรัทธาก็มีชัยเหนือบรรดากุเรชมักกะห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เราอย่าได้กลัวเราอย่าได้หวาดกลัวเราใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้ต้องมีความเชื่อมั่นความยักเก่นความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างแท้จริงเหนือสิ่งอื่นใดเราจะต้องซุมมัสตะกอมูเพื่อที่จะได้วะอับชิรูบินยันนะติลลาตีกุนตุมตัวอดูนเพื่อที่จะได้สวนสวรรค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสัญญาไว้พี่น้องที่ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งที่เรากลัวผมเองก็กลัวทุกท่านก็กลัวทุกวันนี้คนที่มีอายุมากๆก็กลัวในเรื่องสุขภาพกลัวในเรื่องของทรัพย์สินกลัวในเรื่องของครอบครัวแต่ถ้าเขายืนหยัดจำไว้เลยผมเน้นย้ำเลยว่าถ้ายืนหยัดยืนหยัดในหลักการอิสลามยืนหยัดตามแนวทางซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะลาอิกะห์จะมาอยู่เคียงข้างเราคอยช่วยเหลือเรานี่คือสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาขวายคว้ามันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดพี่น้องครับถามตัวเองว่าวันนี้เราใช้ชีวิตถามหัวใจของเราเองว่าวันนี้อยู่บนดุนยานี้เรามีความสุขไหมในการที่เราจะปฏิบัติในเรื่องราวของอันอิสลามปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติในเรื่องของซุนนะห์ท่ามกลางอุตริกรรมท่ามกลางชีริกท่ามกลางสิ่งที่เป็นคุรฟาตต่างๆเรามีความสุขไหมถ้ามีความสุขอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นคือหัวใจของท่านได้ยืนหยัดได้แช่แข็งมันไว้แล้วซึ่งอีหม่านพวกท่านต้องยืนหยัดนะครับในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนอกจากอากีดะห์ที่มันจะถูกสอบแล้วอิบาดะห์แรกมันจะดูว่ามันตรงตามแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าวันนี้ผมเชื่อโดยส่วนตัวว่าคนที่ยืนที่ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้เขายืนหยัดอยู่บนหลักการอิสลามแบบนี้เขาปฏิบัติตามคําสอนของท่านนบีคนกลุ่มนี้ผมเชื่อว่าเขาอยู่บนดุนยาใบนี้ไม่ว่าเขาจะมีอะไรที่ไม่เหมือนกับคนอื่นก็ตามแต่เขามีความสุขที่เขาเป็นอิสลามที่เขามีซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในดุนยานี้เขาอาจจะมีทรัพย์สินไม่เหมือนคนอื่นมีครอบครัวไม่เหมือนคนอื่นมีร่างกายไม่เหมือนคนอื่นมีทรัพย์สมบัติมีอำนาจมีตำแหน่งในดุนยานี้ไม่เหมือนใครแต่เขามีความสุขเพราะเขายึดตามซุมมัสตะกอมูเขายืนหยัดเพราะเขามีอิสลามเพราะเขามีซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะมีความสุขพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอายุของพวกเราที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไบนะซิตตี้วะซะบะอีนะซะนะอายุไขของประชาชาติของท่านเนี่ย60ถึง70ปีดุนยานี้สั้นเหลือเกินสั้นมากครับพี่น้องถ้าเราได้คิดได้ทบทวนเพราะว่าในดุนยานี้ทุกคนก็ต้องจากดุนยานี้ไปวันใดวันหนึ่งที่คิวเรามาถึงเราเตรียมอะไรไปในวันอาคิเราะห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอยากจะบอกว่าตั้งแต่บนดุนยานี้แล้วครับมะลาอิกะห์จะอยู่เคียงข้างเราให้โอกาสให้เราได้ใช้ชีวิตได้ดูแลการละหมาดการบวชการสกาดการใช้ชีวิตของเราบนดุนยาและพวกท่านก็ต้องยืนหยัดให้ได้และเยี่ยมกูโบสให้บ่อยเพราะว่าท่านอุสมานคอลิฟะอุสมานเนี่ยร้องไห้หนักมากเวลาไปเยี่ยมกูโบสร้องจนเขาท่านชุ่มไปซอฮาบะห์ถามท่านเป็นอะไรล่ะคอลิฟะอุสมานถึงได้ร้องคอลิฟะอุสมานตอบว่าฉันคิดถึงคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีบอกอินนัลกอบละเอาวะลุมานาฮุวะซิลิลอาคิเราะห์กูโบสอาลัมบัรซักมันคือด่านแรกของเราถ้าวันนี้ด่านแรกของเราไม่ผ่านเรายังใช้ชีวิตอยู่บนดุนยากลัวทุกสิ่งทุกอย่างในอาลัมบัรซักเราก็ต้องกลัวต่อไป
แต่ถ้าวันนี้บนดุนยาเรายืนหยัดบนหลักการอิสลามอินชาอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลละห์เราในอาคิเราะห์เราจะไม่กลัวสิ่งใดๆทั้งสิ้นเพราะมลาอิกะห์จะมาอยู่กับเราอย่างที่ผมบอกอยู่ตั้งแต่วันที่วาระสุดท้ายเราจากดุนยานี้ไปอยู่กระทั่งในหลุมฝังศพอาซาบกุโบตอยู่กระทั่งมารับบัญชียืนรอการคาสอบสวนแล้วขึ้นสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายขอเน้นย้ำให้พวกท่านและตัวผมเองยืนหยัดบนแนวทางของอิสลามยืนหยัดบนซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากที่สุดในรอมฎอนนี้ให้รอมฎอนเป็นการขัดเกลาหัวใจของเราให้รอมฎอนนี้เป็นการแช่แข็งหัวใจของเราถ้าอีหม่านของเรามันเปรียบเสมือนน้ำในดุนยานี้พี่น้องแช่แข็งมันไว้ซะในรอมฎอนพี่น้องจงยืนหยัดในหลักการของอันอิสลามอย่าเอาอิสลามอย่าเอาซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปแลกกับอะไรก็แล้วแต่ไปแลกกับสิ่งดุนยาที่มันไม่มีค่าไปแลกกับความกลัวว่าเราเนี่ยปฏิบัติซุนนะห์แล้วคนอื่นไม่ใช่ซุนนะห์เรากลัวว่าเขาจะตําหนิเขาจะมองเราไปสิ่งที่ไม่ดีนี่คือเราเอาอิสลามเอาซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปแลกกับดุนยาพี่น้องจงปกป้องอากีดะห์ของตัวเองอากีดะห์ของลูกหลานตัวเองปกป้องซุนนะห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ตายก็ยอมอะกูลุกอลีฮาซาฟาสตัฆฟิรุลลอฮุลอซีมวะลีวะละกุมวะอิซานิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟาสตัฆฟิรุอินนะฮูกานะกอฟฟารา